สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้นะคะปอจะมาทำเมนูอาหารว่าง่ายๆค่ะนั่นก็คือเกี๊ยวทอดไส้ผักนั่นเองเป็นแผ่นเกี๊ยวค่ะห่อด้วยไส้ผักกุยช่ายนะคะแล้วก็นำไปทอดให้เหลืองกรอบน่ารับประทานก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับส่วนผสมของเกี๊ยวทอดไส้ผักนะคะก็จะมีแป้งเกี๊ยวผักกุยช่ายเห็ดหอมสับกระเทียมสับเกลือป่นและน้ำมันพืชค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันได้เลยค่ะขั้นตอนแรกของการทำเกี๊ยวทอดไส้ผักนะคะเราจะมาผัดไส้กันก่อนก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมสับลงไปเลยผัดให้หอมเลยนะคะไส้ผักของเราก็จะเหมือนไส้กุยช่ายนั่นเองนะคะก็จะเป็นใบกุยช่ายนะคะพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดหอมเห็ดหอมนี้ก็แช่น้ำให้นิ่มแล้วก็บีบน้ำออกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆลงไปเลยผัดเห็ดหอมกับน้ำมันนะคะให้หอมเลยนะคะตัวใบกุยช่ายนะคะเราก็ซื้อมาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นขนาดประมาณ1ซมครึ่งเซนถึง1เซนนะคะเล็กๆแบบนี้เหมือนเราทำไส้ขนมกุยช่ายเลยค่ะพอเห็ดหอมหอมแล้วนะคะเราก็ใส่ใบกุยช่ายของเราลงไปตามด้วยเกลือป่นเล็กน้อยค่ะทีนี้ก็ผัดให้ใบกุยช่ายสลดนิดนึงนะคะประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปห่อเกี๊ยวกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราผัดไส้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ไส้หน้าตาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาห่อแป้งเกี๊ยวกันอันนี้ปอใช้เป็นแป้งเกี๊ยวสีเหลืองธรรมดาเลยนะคะหรือว่าใครจะใช้สีอื่นก็ได้นะคะก็ตามชอบเดี๋ยวปอจะมาทำให้แป้งเกี๊ยวนะคะเป็นแผ่นกลมๆโดยการใช้ตัวนี้ค่ะเป็นลิงหรือว่าคัตเตอร์นะคะเป็นตัวตัดก็กดลงไปพอตัดมานะคะเราก็จะได้แป้งเกี๊ยวเป็นแผ่นกลมๆแบบนี้นะคะตัวเศษเกี๊ยวเนี่ยเราสามารถเอาไปทอดเป็นเกี๊ยวกรอบได้นะคะหลังจากที่เราได้เป็นแป้งแผ่นกลมๆแล้วนะคะเราก็จะนำมาห่อไส้ก็ตักไส้ลงไปนะคะแผ่นเราจะเล็กลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะใส่ไส้เยอะไม่ได้ก็ใส่ลงไปสักนิดนึงประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็แตะน้ำที่แผ่นนิดนึงนะคะแผ่นเกี๊ยวเพื่อที่จะให้แผ่นเกี๊ยวติดกันแล้วก็พับให้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้บีบตรงปลายแผ่นเกี๊ยวนะคะเพื่อให้ติดกันเวลาทอดจะได้ไม่แตกนะคะก็จะได้ตัวเกี๊ยวเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกหนึ่งอันแตะน้ำนะคะตรงขอบแล้วก็พับไปเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำจนกระทั่งไส้หมดนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันค่ะค่ะหลังจากที่เราห่อเกี๊ยวเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เกี๊ยวหน้าตาแบบนี้นะคะเราก็ตั้งน้ำมันนะคะให้ร้อนเลยนะคะแล้วก็เบาเป็นไฟกลางถึงอ่อนนะคะเสร็จแล้วพอน้ำมันร้อนเดี๋ยวเราก็นำลงทอดได้เลยภาชนะที่ใช้ทอดนะคะอาจจะใช้เป็นกระทะก้นลึกหรือว่าเป็นหม้อก็ได้นะคะเพราะว่าเราจะใช้ทอดแบบน้ำมันท่วมนะคะอย่าใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเดี๋ยวเกี๊ยวจะไหม้ซะก่อนนะคะทอดให้เหลืองกรอบเลยนะคะ
มาณนี้ก็ใช้ได้แล้วเอาขึ้นได้เลยเพราะว่าไส้เราสุกอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวปอจะทอดให้หมดนะคะเดี๋ยวไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะหลังจากที่เราทอดเกี๊ยวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจัดเสิร์ฟใส่จานกันนะคะก็นำเกี๊ยวที่เราทอดค่ะจัดเรียงเลยก็รับประทานกับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มไก่ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นน้ำจิ้มกุยช่ายก็ได้นะคะก็ถ้าใครจะทำน้ำจิ้มกุยช่ายเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูสูตรได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv นะคะเรามีวิธีการทำน้ำจิ้มกุยช่ายเอาไว้ด้วยนะคะโอเคเรียบร้อยก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มไก่เกี๊ยวทอดกรอบๆนะคะทำได้ง่ายมากๆนะคะสำหรับวิธีการทำอย่างละเอียดสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ